มาดูข้อสอบข้อที่1กันครับคุณครูครับมาดูข้อสอบข้อที่1กันในส่วนของข้อสอบตัวนี้พูดถึงอะไรบ้างเป็นเกี่ยวกับตัวสนทนาครับดังนั้นพวกนี้นะฮะเกี่ยวข้องกับตัวสนทนาเลยสิ่งที่เราจะดูเนี่ยเราจะดูอะไรดีนะครับเขาบอกว่าการที่เรารู้คำศัพท์นะฮะเรารู้คำศัพท์คำศัพท์1คำที่เรารู้เนี่ยเราสามารถสื่อสารได้แต่การที่เราไม่รู้แกรมมาเลยเนี่ยเป็นไงครับเราสื่อสารไม่ได้เลยแต่ถ้าเรารู้ศัพท์สัก1คำศัพท์เนี่ยนะฮะน้องๆสามารถทำข้อสอบได้น้องๆเห็นอะไรบ้างครับน้องลองดูครับสิ่งที่น้องเห็นมีคำว่า build มีคำว่า less so long นะครับมีคำว่า overcharge มี weather ดังนั้นสถานการณ์เนี้ยมันจะน่าจะเกิดขึ้นที่ไหนครับคำศัพท์พวกนี้ลองเดาสิครับอ่ะมีร้านอาหารเกิดขึ้นนะครับมีอะไรครับมีบินก็คือน่าจะเป็นใบเสร็จเนาะประมาณนี้แล้วก็อะไร overcharge overcharge ก็คือเก็บเงินเกินครับเนี่ยดูคำศัพท์แค่ไม่กี่คำเนี่ย waiter พนักงานชายคุณครูคิดว่าข้อนี้น่าจะเป็นลักษณะคำตอบของข้อไหนดีฮะดูสิสถานการณ์มันกล่าวอะไรมาให้มีใบเสร็จร้านอาหารเก็บเงินเกินพนักงานขายพนักงานชายอย่างเงี้ยดูบริบทนี้แล้วน่าจะเป็นอะไรดีนะฮะแต่คนไทยเนี่ยเวลาทานอาหารเสร็จเนี่ยชอบอะไรครับชอบพูดว่าเช็คบิลนะฮะคนไทยพูดทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วคนไทยจะบอกว่าเช็คบิลหน่อยเช็คบิลเท่าไหร่ฮะเก็บเงิน นะครับนั่นคือการเก็บเงินแต่จริงๆแล้วมันคืออะไรครับแต่จริงๆแล้วมันควรใช้คนละตัวเนาะนะครับมันควรใช้คนละตัวเลยควรใช้คำว่าเช็ค please นะฮะหรือในส่วนของคำว่า bill please อย่างเงี้ยคนละตัวเลยนะฮะในการที่เรียกเก็บเงินนะฮะ check please bill please อย่างเงี้ยนะครับเป็นเรื่องของการเก็บเงินครับเก็บเงินหน่อยแบบทานอาหารเสร็จแล้วอย่างเงี้ยนะหรือ2ครับ I want another bill ตัวนี้อะไรเอ่ยต้องการอะไรไม่อยากได้บินนี้อ่ะบินนี้มันแพงไปนะขอบินอื่นครับขอบินอื่นได้ไหมครับคือเขาก็คิดราคาอาหารมาแล้วใช่ไหมครับขอบินอื่นใช่ไหมเนาะหรือ3 you are cheating me ถ้า cheating ตรงเนี้ยนะ cheating ในเรื่องของการที่แบบว่าเกี่ยวกับเงินเกี่ยวกับทองพนักงานกับคนขายหรือว่าพนักงานกับลูกค้าเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของการที่โกงเนาะนะครับแต่ถ้า cheating ไปใช้กับเรื่องของความรักจะมีความหมายว่านอกใจนะครับดังนั้นคำนี้ไม่ได้แปลว่านอกใจแต่แปลว่าโกงเพราะอะไรครับเพราะมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของเงินเรื่องของทองเรื่องของร้านอาหารอะไรประมาณนี้นะฮะนี่น่าจะเป็นเกี่ยวกับโกงเนาะแล้วก็ 4 นะฮะ I think there has been a mistake คืออะไรครับผิดพลาดนะครับต้องมีอะไรผิดพลาดเนาะ there has been a mistake อย่างเงี้ยอาจจะมีอะไรผิดพลาดหรือเปล่านะฮะดูจากบทสนทนานะครับเราน่าจะตีใจความได้นะครับว่ามันมีแค่คำว่าใบเสร็จอย่างเงี้ยมีคำว่าร้านอาหารมีคำว่าเก็บเงินเกินเนาะ3คำนี้น่าจะทำให้คุณครูหรือน้องๆทุกคนนะครับได้เห็นว่าเฮ้ยคำศัพท์เนี่ยพอเราทราบหรือเรารู้เราน่าจะตีความบริบทได้ว่าอย่างไรโดยที่เราอาจจะอ่านไม่ออกทั้งหมดหรือแปลรวมทั้งหมดไม่ได้แต่เราลองคิดดูว่าสถานการณ์แบบนี้ให้ศัพท์มาศัพท์จะช่วยให้เราได้ครับศัพท์จะช่วยให้เราได้ในส่วนของการตีความได้เขาจึงบอกว่า1คำศัพท์ที่เรารู้นั่นคือเราสามารถสื่อสารได้แล้วนะครับแต่ถ้าเราไม่ได้แกรมมาเลยนั่นคือเราไม่สามารถที่จะพูดเพราะเราไม่รู้เลยว่าจะเรียงประโยคแบบไหนจะพูดอย่างไรใช้ยังไงเราไม่รู้แล้วเราสื่อสารไม่ได้เลยแต่มีคำศัพท์ที่1คำที่เราพูดเราก็สามารถสื่อสารได้แล้วอย่างเช่นไปกินอาหาร eat รู้แล้วว่าต้องกินอะไรสักอย่างแน่นอนเห็นไหมครับคำว่า eat จึงสื่อสารว่ากินอย่างเงี้ยดังนั้นในตัวเนี้ยที่ผมขีดไฮไลท์หรือคุณครูอาจจะรู้น้องๆอาจจะรู้คำศัพท์อื่นก็ได้นะฮะก็โอเคเนาะถ้ารู้เพิ่มเติมเป็นข้อดีนะครับผมพยายามมักจะบอกกับน้องๆในคอร์สตัวต่อตัวภาษาอังกฤษมากเลยว่าการอ่านและการแปลเนี่ยถือว่าเป็นข้อดีหรือข้อได้เปรียบของน้องเองแต่ว่าถ้ามาถึงการสอนที่ผมสอนเองเนี่ยผมจะไม่เน้นสอนอ่านหรือสอนแปลแต่ผมจะเน้นให้น้องๆดูคีย์เวิร์ดนั่นเองนะครับดังนั้นข้อนี้ when you check your bill at the restaurant ก็คือหลังจากทานอาหารเสร็จเนาะเราก็มาดูว่าเอ้ยราคาอาหารเท่าไหร่ you find นะฮะไฟล์ตัวนี้นอกจากไม่ได้ค้นหานะแต่ตรงนี้จะแปลว่ารู้สึกครับความหมายอีกหนึ่งความหมายของคำว่าไฟล์เนี่ย
ม่ได้แปลว่าค้นหาแต่แปลว่ารู้สึกครับรู้สึกว่ามันโอเวอร์ชาร์จเฮ้ยทำไมมันแพงเกินอ่ะเก็บเงินเกินเนี่ยตรงเนี้ยแพงเกินอ่ะปักจากปกติอ่ะเนาะก็เลยไปคุยกับพนักงานซึ่งจะบอกพนักงานว่าอะไรบอกพนักงานว่าเอาเก็บเงินหน่อย bill please ได้ไหมไม่ได้ I want another bill ขอบินอื่นนะครับบินนี้ไม่เอานะฮะแพงไปไม่จ่ายอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ do you are cheating me อันนี้คือตำหนิเลย complain เลยนะฮะซึ่งมันดูไม่สุภาพเกินครับคุณโกงฉันเนี่ยนะครับซึ่งเราก็ยังไม่รู้ที่มาที่ไปจะไปว่าเขาก็ไม่ได้เนาะดังนั้นตัวที่สุภาพที่สุดครับเน้น polite นะฮะเน้นความสุภาพครับคุณครูครับคำตอบจึงเป็นข้อที่4นั่นเอง I think there has been a mistake นะฮะฉันคิดว่าต้องมีอะไรผิดพลาดแน่นอนเลยนะโอเคนะฮะไม่มีใครตอบผิดเลยนะครับเป็นตัวเลือกที่4ทั้งหมดเลยนะครับวันนี้ขอบคุณนะฮะทั้งหมด8ล้านท่านครับกำลังรับชมอยู่สดๆ สุดยอดไปข้อที่2ครับคุณครูครับไปข้อที่2กันข้อที่2เลือกอะไรดีครับมีใครเอ่ยคุณครูดูนะครับเวลาใช้ประธานเนี่ยใช้ให้ถูกนะเนี่ยเวลาจะเจอออฟเนี่ยเราตัดทิ้งให้หมดเลยนะครับไอ้อยู่หลังออฟเนี่ยเนี่ยคือประธานแท้นะครับตรงเนี้ยคือประธานแท้แล้วมันจับคู่กับคำว่า has ด้วยมั้ยประธานเป็นเอกพจน์นะครับนั่นคือ one of your classmates ก็คือ1ในเพื่อนร่วมชั้นของเราเนี่ยเป็นไงครับ has won a scholarship ก็คือได้รับทุนการศึกษาไปเรียนที่ไหนครับ abroad ต่างประเทศตปท.ครับไปต่างประเทศเลยนะเนี่ยนะฮะดังนั้น congratulate นะฮะ congratulate เราจะยินดียังไงครับคำว่า congratulate ยินดีข้อไหนยินดีน่ายินดีที่สุดเลยนะครับไปบอกกับเพื่อนได้ไหม I can't believe itไม่น่าเชื่อเป็นไปไม่ได้เพราะอะไรฮะมึงไม่น่าฉลาดขนาดนี้นะครับ believe ฮะ can't believe เลยแทบไม่เชื่อเป็นไปไม่ได้นะฮะไปขอดูคะแนนไปขอประท้วงก่อนเนาะไม่น่าเป็นไปได้อันนี้ไม่เชื่อนะครับนี่สงสัยเกลียดเพื่อนมากนะฮะมึงได้ได้ไงต่อไปข้อ2ครับ cheers นะฮะ cheer คำนี้น่าจะเป็นการที่เราใช้ในการที่เรายินดีเกี่ยวกับงานที่มันแบบน่ายินดีหรือแบบการได้ทุนก็ได้ซึ่งมันเป็นน่าจะเป็นการแบบว่าชัยโยชนแก้วอะไรอย่างงี้เนาะ Better me than you นะครับดีกว่าฉันก็เธอแหละนะครับอันนี้มันชมไหมอ่ะนะดีกว่าฉันก็เธอแหละผมว่ามันชมแปลกๆชมแบบตำหนิเนาะชมแบบเน็บแนมไม่ได้ตำหนิชมแบบเน็บอะครับชมแบบเน็บอะเนี่ย3 Amazing มหัศจรรย์มากเลย I never expected so muchไม่เคยคาดหวังมาก่อนเลยไม่เคยคาดหวังเท่านี้มาก่อนเลยอันนี้น่าจะเข้าใจผิดนะฮะอันนี้ต้องเป็นเพื่อนได้นะฮะไม่ใช่ตัวเองได้นะฮะอันนี้เหมือนบอกว่าตัวเองได้ครับนะฮะเหมือนบอกว่าตัวเองได้อะ Amazing มหัศจรรย์มากเลย I never expected so much ไม่เคยคาดหวังว่าจะได้แบบนี้ไม่เคยคิดเลยว่าจะได้ทุนอะไรเงี้ยนะไม่น่าใช่คำนี้ครับ Well done เป็นคำชมนะฮะเป็นคำชมแปลว่าอะไรครับเยี่ยมเลยเนี่ย I'm very happy for you โหฉันเป็นไงรู้สึกมีความสุขกับคุณด้วยเลยเห็นไหมครับมันบ่งบอกอะไรครับบ่งบอกเชิงบวกบ่งบอกเชิงบวกไปด้วยกันทั้งคู่เลยนะครับดังนั้นในส่วนนี้คำตอบที่ดีที่สุดเนี่ยนะครับมันน่าจะเป็นข้อที่4อยู่แล้วนะครับดังนั้นเวลาวิเคราะห์สถานการณ์เนี่ยคุณครูดูดีๆนะครับวิเคราะห์สถานการณ์เนี่ยดูว่าสถานการณ์ไปแบบไหนตรงเนี้ยนะฮะเขาบอกว่าอะไรครับเขาบอกว่า one a scholarship study abroad แล้วก็มีคำว่า congratulate ซึ่งแปลว่าสถานการณ์ข้างบนเนี้ยมันเป็นบวกครับมันเป็นบวกดังนั้นก็ต้องไปหาในส่วนของตัวที่เป็นบวกนะพอไปเจอ I can't believe it เนี่ยไม่เชื่อเนี่ยผมว่าเป็นลบแล้วนะแล้วก็ share better me than you เนี่ยก็เป็นลบเหมือนกันเนาะส่วนอันเนี้ยจะเข้าใจผิดนะครับamazing อะไรเงี้ยนะดูเหมือนจะบวกนะแต่มันน่าจะเป็นกรณีของตัวเองเฮ้ยประหลาดใจจังโหแบบเฮ้ยไม่น่าเชื่อเลยว่าเป็นเราอะไรเงี้ยนะครับดังนั้นตัวที่ถูกต้องต้องเป็น well done I'm very happy for you นั่นเองเนาะเยี่ยมเลยอ่ะโอ้โหฉันมีความสุขกับเธอเหลือเกินเหมือนแบบตัวเองได้ด้วยอ่ะดีดีกับเพื่อนอันเนี้ยเพื่อนจริงใจนะครับ โอเคข้อนี้เป็น4นะฮะตัวเลือกที่4ไปข้อที่3ครับข้อที่3ครับสถานการณ์นี้ควรเลือกตอบอะไรดี A บอกเลยครับ A policeman fly to a woman who had just thrown an empty plastic bottle on the street The woman say
นี่ใช้อะไรเอ่ยมีใครเนี่ยคำศัพท์นี้ไม่น่าพลาด A Polish Man หมายถึงใครครับตำรวจนั่นเองนะตำรวจไปตรวจตลาดอย่างเงี้ยนอกจากไฟล์ตัวนี้คุณครูรู้ไหมครับนอกจากคำว่าไฟล์ที่แปลว่าสบายดีเนี้ยตัวเนี้ยไฟล์เป็นอะไรครับไฟล์เป็นตัวของเวิร์บเนาะเวิร์บเป็นกริยาฉะนั้นไฟล์เนี่ยไม่ได้แปลว่าสบายดีหรือดีหรือโอเคตอบตรงๆก็ได้นะครับนั้นไฟล์ตัวนี้เป็นการบอกอะไรครับเป็นการบอกถึงว่าปรับครับตำรวจปรับผู้หญิงคนเนี้ยมีเรื่องของ relative เข้ามาเกี่ยวข้องอีกนะคำว่า who เนี่ยเห็นไหมครับเจอคำว่า woman นะ has just shown และข้างหลังเป็น verb has อย่างเงี้ยเป็นเรื่อง relative เกี่ยวข้องด้วยมีคำว่า who ซึ่งขยายผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนนี้ทำอะไรครับ has just shown an empty plastic bottle ก็คือโยนอะไรครับขวดพลาสติกเปล่านั่นเองลงบนท้องถนนถูกไหมเนี่ยไม่ถูกเลยดังนั้นตำรวจนะครับว1เรียกว2ครับว2นะครับจับรถคันสีขาวด่วนๆครับอย่างเงี้ยนะดังนั้น The Woman เนี่ยฮะกำลังถูกกักด่านเลยทำไมจับฉันเนี่ยนะฮะผู้หญิงก็เลยเป็นไงครับ Are you sure แน่ใจเปล่าผิดคันเปล่าไปดูกล้องก่อนอะไรเงี้ยแน่ใจเปล่านะดูกล้องยางอะไรเงี้ยนะฮะกล้องมึงเต็มๆเลยครับ2 What did I do wrong อันนี้คือถามเลยครับเหมือนแบบ innocent เลยนะฮะอ๋อฉันทำอะไรผิดหรอคะอะไรอย่างเงี้ยนะฉันทำอะไรผิดอ่ะนะฮะฉันทำไปด้วยหรออย่างเงี้ยนะฮะฉันโยนจริงหรอเฮ้ยจริงเปล่ารถคันอื่นเปล่าอะไรเงี้ยนะฮะลองดูก่อนนะฮะมีกล้องวงจรปิดโอ้เฉลยหมดเลยโอ้เพิ่งทานยานะครับก็เป็นไงเพิ่งทานยาก็เลยแบบหลงลืมไม่รู้ว่าทิ้งอกขอโทษด้วยนะคุณตำรวจอะไรเงี้ยสไตล์นี้เนาะ3ครับ What's the matter with you อันนี้ถามว่าเกิดอะไรขึ้นน่าจะมีสาเหตุเนาะเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยนะครับหรือ See do you have a problem with me อันนี้ครูแบบโอ้โหจะหาเรื่องเลยนะฮะอยากมีปัญหาหรออะไรเงี้ยอยากมีปัญหากับฉันหรอมีปัญหากับฉันหรออะไรเงี้ยนะครับดังนั้นต้องเน้นความสุภาพนะครับเนาะ1กับ4เนี่ยไม่น่าใช่อยู่แล้วนะครับระหว่าง2กับ3ครับ What did I do wrong กับ What's the matter with you ผู้หญิงจะไปพูดมั้ยไปถามตำรวจมั้ยเกิดอะไรขึ้นกับคุณล่ะคะอย่างเงี้ยไม่ถามนะครับผู้หญิงต้องถามว่า What did I do wrong ฉันทำอะไรผิดถึงจะมาปรับฉันนะครับแบบนี้ฉันทำอะไรผิดหรอนะฮะตำรวจคงจะบอกว่าขวดพลาสติกฮะอ่ะเอาไปคืนเอาคืนไปแบบเนี้ยนะดังนั้นการที่ผู้หญิงคนนี้จะตอบก็ต้องตอบด้วยความที่แบบว่าแกล้งเป็นไม่รู้ก่อนว่าตัวเองโยนไปแล้วนะครับทำอะไรผิดหรออะไรเงี้ยนะครับเผื่อตำรวจแบบจับผิดตัวเนาะก็ต้องเป็นข้อที่2ตัวเลือกที่2 What did I do wrong นั่นเองนะฮะฉันทำอะไรผิดอย่างนี้นะโอเคข้อที่4ครับ Someone offer you a glass of wine you say มั้ยฮะมีคนชวนกินไวน์ไหมไวน์หนึ่งแก้วไวน์หนึ่งแก้วคีย์เวิร์ดต้องอะไรมันก็ต้องตอบแล้วว่ากินหรือไม่กินใช่ไหมครับ yes no เนี้ยกินหรือไม่กินอ่ะตอบอะไรดีนะครับมีหนึ่งครับเพอมันคำสั่งมันเริ่มยากขึ้นคงไม่ตอบ yes กับ no อ่ะคนชวนไวน์ offer มีคนเอาไวน์มาให้ใช่ไหมโอ้โหไวน์นอกซะด้วยใครจะไม่กินนะฮะ let me find out นะฮะหรือสองครับ sorry I don't drinkSome days would be funny. See, I apologize for drinking. ผมให้ตัวนี้เลยนะฮะตัวปฏิเสธก็จะเกี่ยวข้องกับคำว่า sorry น่าจะปฏิเสธครับเป็นคนดีไม่ดื่มแอลกอฮอล์นะฮะที่มีส่วนผสมแอลกอฮอล์อะไรต่างๆก็ไม่ดื่มเลยนะฮะ sorry นะครับ apologize นะครับหรือในส่วนของ pardon อย่างเงี้ยนะสามตัวนี้คีย์เวิร์ดหลักแต่ว่ามันจะใช้ต่างกันแล้วก็มีอะไรอีกครับมีในส่วนของตัวที่เป็น excuse me ด้วยข้อนี้ต้องใช้อะไรบางคนก็ส่วนใหญ่เลือกเป็น4นะฮะล็อกเลือกเป็นตัวเลือกที่2นะในข้อที่4เลือกเป็นตัวเลือกที่2มีอย่างอื่นบ้างหรือไม่นะฮะทำไมเก่งจังเลยนะฮะทำข้อสอบได้หมดทุกคนเลยครับข้อนี้เนาะข้อนี้มันจะตอบได้เนี่ยดูแล้วนะมันน่าจะเป็นทั้งข้อที่2และข้อที่4นะครับเพราะข้อ1เนี่ยบอกว่า let me find out ขอหาก่อนอันนี้หาก่อนก็ไม่ใช่ไม่ตรงกับสถานการณ์ถ้าข้อ3 that would be funny funny แปลว่าอะไรครับตลกครับหน้าตลกจังอะไรเงี้ยตลกและอะไรเงี้ย why ไม่น่าตลกเนาะ
เออเหลือ2ครับ sorry I don't drink ขอโทษครับเป็นไงฮะผมไม่ดื่มฮะคนดีเห็นไหมสุดยอดเลยอ่ะหรืออีกอันฮะ I apologize for drinking อันนี้น่าจะเป็นการขอโทษที่ไปดื่มเหล้ามานะต่างกันเลยเป็นคำขอโทษเหมือนกันแต่ขอโทษคนละแบบนะครับถ้าใครตอบ sorry I don't drink เนี่ยเป็นไงฮะรางวัลครูดีไม่มีอบายมุขต้องเข้าแล้วนะครับนะนะครับดังนั้นการปฏิเสธนะครับต้องตอบในส่วนของตัวเลือกที่2ครับ Sorry I don't drink ครับขอโทษด้วยผมไม่ดื่มฮะผมไม่ดื่มนะฮะในส่วนของแอลกอฮอล์ต่างๆแบบนี้นะครับเป็นการปฏิเสธแบบสุภาพเองนะฮะ Sorry I don't drinkนั่นเองนะครับแต่ถ้าเป็นเลือกตัวที่4เนี่ย I apologize for drinking นี่คือขอโทษที่ผมไปดื่มมานะอะไรเงี้ยนะครับอันนี้แฟนน่าจะไปดื่มมาแล้วฮะนะครับเตรียมตัวเลยฮะเตรียมตัวไม่เป็นไรอย่างเงี้ยเนาะใช่ไหมคงไม่ใช่เนาะนะครับดังนั้นการปฏิเสธแบบสุภาพจะใช้ในส่วนของว่า sorry I don't drink นั่นเองนะครับเป็นการปฏิเสธแบบสุภาพครับมาข้อที่5อ่ะข้อที่5ข้อที่5บอกเลยครับ A customer คืออะไรครับต้องได้นะครับคำศัพท์นี้ลูกค้านะ customer in an electronic store are the sale person if the camera เจออะไรฮะ camera เจอกล้องฮะไม่ใช่กล้องสหรัฐนะฮะคนละกล้องนะฮะไม่ใช่เขากล้องด้วยนะอันนี้กล้องถ่ายรูปนั่นเองกล้องถ่ายรูปเนาะ can be used to take picture of coral in the sea นั่นจะไปถ่ายอะไรเนี่ย coral in the sea นะฮะ the salesperson warning to make a sale say ยังไงเอ่ยข้อนี้ควรใช้อะไรดีนะฮะ coral ก็น่าจะเป็นพวกพืชที่อยู่ในทะเลพวกสาหร่ายใช่ไหมฮะพวกพืชพวกปะการังอะไรเงี้ยนะฮะอยู่ในท้องทะเลก็คือเอากล้องไปถ่ายรูปซึ่งไปถ่ายเกี่ยวกับอะไรฮะถ่ายในน้ำอ่ะกล้องถ่ายรูปในน้ำเนาะไปถามว่ามีกล้องไปไหนที่สามารถใช้ถ่ายรูปภาพอ่ะพวกพืชพวกปะการังพวกปลาเงี้ยนะในน้ำอ่ะจะไปเก็บภาพสวยๆใต้ท้องทะเลขึ้นมาเองซึ่ง the salesperson นะฮะ wanting to make a sale แล้วก็พนักงานเป็นไงอยากที่จะเป็นไง make a sale อยากจะลดราคาให้อยู่แล้วนะฮะอยากแบบอยากขายอ่ะทำยังไงที่จะบอกอยากขายคนที่เป็นคนขายของจะบอกได้ไหมครับ I'm not sure ไม่รู้สินค้าตัวเองเลยว่าอันไหนมีอะไรบ้างดีไม่ดีอย่างไรคุณสมบัติเป็นอย่างไรควรจะอยู่ต่อไปไหมไม่ควรอยู่นะฮะ I'm not sure ไม่ได้ตอบลูกค้าไม่ได้นะฮะ Always keep it handy อันนี้บอกให้เลยครับเก็บรักษาไว้ใกล้ๆตัวนะเอาไว้ใกล้ๆมือนะใกล้ๆตัวนะไม่งั้นหายนะขโมยเยอะอย่างเงี้ย อันนี้เป็นเหตุผลไหมกับการที่จะต้องมาซื้อกล้องที่อยู่ในน้ำอ่ะเอาไปถ่ายภาพในน้ำอ่ะนะครับมันโอเคไหมอ่ะนะแล้วก็ข้อ3 sure อันนี้คือแบบมั่นใจเลยนะแน่นอนอ่ะเพราะอะไรแปลว่าเขาต้องบอกว่ามีแน่นอนเลยเนี่ยนะเพราะอะไรครับ is waterproof waterproof ครับ water เป็นน้ำแน่นอนแต่ waterproof คืออะไรครับ waterproof คือกันน้ำได้กันน้ำได้แบบไหนฮะกันน้ำเข้านะฮะกันน้ำเข้าได้นะครับไม่ใช่แบบว่ากันน้ำออกนะฮะมันต้องช่วยกันน้ำเข้านะไม่ใช่กันน้ำออกนะเข้ามาเต็มเลยนะหรือ C of course of course ก็ตัวเดียวกันเลยฮะ of course ตัวเดียวกับ sure เลยแน่นอนเนาะ is washable อันนี้อะไรฮะซักล้างได้อันนี้เครื่องซักผ้าป่ะฮะซักล้างได้ด้วยนะเกี่ยวข้องกับกล้องถ่ายรูปซักล้างได้ด้วยไหมเอาแบบว่าล้างน้ำนะครับตากแดดพึ่งแดดเสร็จเรียบร้อยแล้วแห้งเก็บมาใช้เหมือนเดิมไม่น่าใช่นะดังนั้นตัวที่สัมพันธ์ที่สุดนั่นก็คือข้อที่3มันเอง sure is waterproof ครับมีแน่นอนครับเพราะมันกันน้ำได้ด้วยอะไรเงี้ยนะฮะขายได้แน่นอนนะครับนี่คือสถานการณ์ที่สื่อสารกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการซื้อของซื้อกล้องซื้ออะไรต่างๆพวกนี้เราสามารถปรับเปลี่ยนนะครับคำพูดได้อาจจะเป็นสถานการณ์ของการซื้อของหมดเลยแต่เปลี่ยนสินค้าไปนะครับดังนั้นก็ต้องดูว่าการตอบตัวเลือกต่างๆเนี่ยควรใช้อะไรดีที่มันเหมาะสมกับบริบทหรือสถานการณ์นั่นเองเพราะฉะนั้นใครที่อยากดูเพิ่มเติมนะครับดูใน YouTube เพิ่มได้นะครับหรือใครอยากสมัครคอร์สติวก็ได้นะครับคอร์สติวที่เป็นคอร์สคณิตศาสตร์อย่างเดียวก็มีนะครับ
เป็นเอกสารโหลดฟรีตลอดชีพ390บาทนะครับอันนี้เป็นในกลุ่มออนไลน์นะครับหรือถ้าใครอยากติวทุกวิชาเลยจะสอบอปทสอบสพทสอบกศนสอบกพมีติวทุกวิชาเลยวิทยากรตามนี้เลยครับอัดแน่นอย่างนี้เลยนะฮะเนาะนี่คือคอร์สติวออนไลน์ที่มีนะครับสำหรับวันนี้ใครที่อยู่ในกลุ่มลับนะครับไม่ต้องปิดนะครับกลุ่มลับเราติวกันต่อนะครับนะสำหรับวันนี้คนที่อยู่ในเพจต่างๆนะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับอาจารย์แก๊ปขอญาติลาไปก่อนเดี๋ยวเราต้องไปติวในกลุ่มลับต่อนะครับคนที่อยู่ในกลุ่มลับอยู่แล้วเปิดค้างไว้เลยครับนะสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ